กองบัญชาการปปสแขวงหลวงน้ำท่าได้จัดส่งพลตำรวจไปศึกษายกระดับวิชาเฉพาะที่โรงเรียนปปสสันตุลแขวงสยามบุรีให้เกียรติโอล่มโดยพันโทอุ่นเฮือนหักวรรณวงศ์หัวหน้าห้องการเมืองปปสแขวงหลวงน้ำท่ามีหัวหน้าแผนกจัดตั้งปปสแขวงและพลตำรวจเข้าร่วม36สหายยิง10สหายพันโทนางคำลาจิตตวงศ์หัวหน้าแผนกจัดตั้งก่อสร้างกำลังปกสแขวงหลวงน้ำท่าได้ผ่านใบนำส่งฉบับเลขที่17510ลงวันที่13พฤษภาคมปี2020โครงกงบัญชาการปกสแขวงว่าด้วยการนำส่งพลตำรวจเข้าเฮียนวิชาเฉพาะป้องกันความสงบระดับสันตุลหุ่นที่14ที่โรงเฮียนปกสสันตุลเลขส่งกงบัญชาการปกสแขวงไสยบุรีประจำปี2020และขอตกลงสำหรับเลขที่019ลงวันที่13พฤษภาคมปี2020ของห้องการเมืองปกสแขวงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะพิศพมีสันทรงสมวันภูมิไซเป็นหัวหน้าสันทรงดวงพัสสิทธิ์พลเซนลวงเป็นห้องและสันทรงนางอัมพายวันสุริวันเป็นคณะเป็นเจ้าการนำพาในการปฏิบัติระเบียบวินัยของกำลังเว้าร่วมเว้าสะโพก็แมนระเบียบวินัยของโรงเรียนสันตุลเลขทรงว่างอกให้เข้มงวดคณะสะโพกิจขันเมืองได้ลงเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการควบคุมสกัดกันและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่ที่ห้องการบ้านน้ำไม้เป็นเกียรติคำความของฐานนางสำรานลวงยาวงคณะประจำผักเมืองเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มเมืองมีสหายพันโทพุทธศรวงแฝงคำกรรมการผักเมืองเลขาคณะผักหักทานหัวหน้ากรมบัญชาการปกสเมืองสิงห์มีบรรดาสหายพนักงานที่ประจำอยู่ปกสกลุ่มสุขศาลาและอำนาจการปกครองบ้านพัวกลุ่มอุดมสินเข้าห่วมทานสิงห์ทองสุริยาห้องหัวหน้าห้องการแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ขึ้นพานแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่524ทับฮอสนยลงวันที่1พฤษภาคมปี2020เกี่ยวกับการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อการหักษาระยะห่าง1เมตรขึ้นไปล้างมือใส่สบู่และเจลล้างมือใส่ผ้าอัดปากดังวัดเทคอุณหภูมิและอนามัยสถานที่ตามคำแนะนำของคณะสัพพกิจวางอกโอกาสดังกล่าวทานนางสำรานหลวงยาวงคณะประจำผักเมืองเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มเมืองพร้อมโดยคณะสภกิจยังได้มอบนำยาฆ่าเสือและผ้าอัดปากให้กับบ้านที่มีความเสี่ยงต่อการติดเสือพยาธิคือบ้านพระบาทใหญ่บ้านพญาหลวงและปกสกลุ่มบ้านพร้อมทั้งได้เน้นนักให้อำนาจการปกครองแต่ละบ้านทั่วกลุ่มอุดมศิลป์เอาใจใส่เป็นต้นแมนให้นำเอาเอกสารแจ้งการต่างๆของขันเทิงลงเผยแพร่ให้พ่อแม่ประชาชนอยู่ภายในบ้านคงตนให้เสื่อมซึมหับหูเข้าใจต่อระเบียบการมาตรการป้องกันการติดเชื้อของพยาธิดังกล่าวให้แต่ละบ้านเพิ่มความรับผิดชอบติดตามคนเข้าออกอยู่ตามบ้านคงตนเองให้เข้มงวดกว่าเก่าข่าวไปฮู้ตื่มอีกว่าระยะเดียวกันนั้นอยู่ภายในกองบัญชาการปกสเมืองก็ได้จัดให้มีการพ่นยาฆ่าเชื้ออนามัยห้องการเฮ็ดเบียกผมทั้งแนะนำให้แต่ละแผนกนำพาอายน้องจัดกิจกรรมอกแห่งงานอนามัยในแต่ละอาทิตย์กวดวัดอุณหภูมิห่างไกลใส่ผ้าอัดปากดังและล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง